คุณจักรภพเพ็ญแขนะคะเขาได้แคปข้อความนะคะเดี๋ยวถึงไหนนะมาตรงนี้นะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับสสทุกคนของทุกพรรคเลยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลด้วยที่ได้ชัยชนะนะคะแล้วก็เป็นพรรคใหม่สมัย2แล้วก็ได้มาเป็นที่1ถือว่าเก่งมากเลยทีมงานเนี่ยเก่งมากนะคะอันนี้อันที่1เนาะต่อมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยปรับตัวยังไม่พอมันก็เลยออกมาเป็นในลักษณะของการวิวัฒนาการซึ่งอยู่ในกรอบเราจะต้องมีการเรียนรู้จากการผิดพลาดนะคะแล้วก็ทำต่อไปเล่นกีฬาจบแล้วโค้ชกับนักกีฬาเนี่ยไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันต่อมานะคะก็บอกว่าผมเนี่ยไม่มีดีลลับอะไรทั้งนั้นเลยคุณเศรษฐาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศมานานยังจะมีดีลลับอะไรกันอีกสงสัยจะต้องกลับเมืองไทยแล้วมันถึงจะมีดีลสว่างเนี่ยขึ้นมาต่อมานะคะบอกว่าเรื่องคำถามพ่วงที่มีการกำหนดว่าโหวตนายกจะต้องมี376เสียงซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมากเกินไปนะที่จะต้องมีการบังคับ376เสียงเสียงที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นเผด็จการทางด้านรัฐสภาถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมี2ทางก็คือขอร้องสว.ที่ไม่มีสังกัดโหวตช่วยหรือว่าพิธาก็ไปนำพรรคอื่นๆเนี่ยมาเข้าร่วมรัฐบาลมากขึ้นแค่นี้เองคุณก็จะได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต่อมานะคะบอกคราวนี้ในเขตอาหารก้าวไกลเนี่ยชนะหมดเลยนะตามชายแดนเนี่ยมีการฉลองชัยชนะของพรรคก้าวไกลด้วยนี่ก็เป็นการสะท้อนถึงความไม่พอใจของเหล่าทหารระดับล่างที่จะต้องออกมาเผชิญกับการใช้อำนาจที่มันมากเกินไปโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับอย่าขัดขืนเลยก็อันนี้ก็มันก็มีคนพูดนะไม่จำได้ว่ามีคนมาพูดบอกว่าการที่ชนะแต่ว่าคนที่โหวตพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็คงจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยก็คือทหารที่เป็นยศแบบชั้นประทวนซึ่งถ้าเรามองเนี่ยคือคนที่เป็นยศใหญ่ๆแน่นอนเขาไม่เอาพิธาแน่นอนนั่นก็เป็นที่มาของการที่สกัดทางพิธาไงก็คือถ้าพิธาเข้าไปได้เนี่ยพิธาจะไปปฏิรูปกองทัพนะคะปฏิรูปตำรวจปฏิรูปถึงงบต่างๆของทางกองทัพแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารทำให้ระบบสวยระบบการรับประทานเบี้ยเลี้ยงของพลทหารอะไรพวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนั่นแหละก็เราก็มองว่าคนที่ยศใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่เอาทักขออภัยเขาไม่เอาพิธาแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณเนี่ยได้บอกนะบอกว่าในเขตทหารเนี่ยก้าวไกลชนะหมดเลยนะก็คือก็น่าจะมองว่าเป็นพวกชั้นประทวนเนาะก็คือคนที่ใหญ่ๆโตๆเขาก็คงจะไม่ชอบในการที่ทีมพิธาจะไปตรวจสอบเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่คุณทักษิณเห็นด้วยนะคะก็คือเห็นด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะอย่าขัดขืนเลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่าการสะท้อนความไม่พอใจของพวกเหล่าทหารเนี่ยแล้วเขามาเลือกคุณพิธาเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่เอาการกดขี่แล้วไงทีนี้เนี่ยคุณทักษิณก็เลยพูดสัมทับไปเลยว่าเนี่ยพวกทหารใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยคุณน่าจะเลิกกดขี่พวกทหารผู้น้อยได้แล้วมันเป็นไปตามเขาเรียกอะไรยุคสมัยเนี่ยก็คือตอนนี้เขาไม่ยอมให้มีการกดขี่แล้วอันนี้ก็เห็นไหมคะทางคุณทักษิณเนี่ยก็น่าจะมาแนวเดียวกับทางก้าวไกลอ่ะก็คือสนับสนุนนะเนาะว่าไม่ควรที่จะไปกดขี่พวกชั้นประทวนอะไรแบบนี้นะต่อมาคุณจักรภพก็ได้แคปอีกนะบอกว่าสรุปว่าเราเนี่ยแพ้เกมโซเชียลมีเดียสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีแต่ขายสู้ไม่ได้ของก้าวไกลเนี่ยเขาขายแบบออร์แกนิกบางทีคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเลยแต่ก็อยากซื้อก็เหมือนคล้ายๆว่าก็น่าจะเหมือนแบบก็หลายๆคนที่อยู่ใน Facebook ของคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยก็เข้าไปหัวเราะนะคะแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่านี่คือการดูถูกประชาชนอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็มีอาจารย์ประวินเข้าไปด้วยอาจารย์ประวินเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสินค้าหมดอายุค่ะท่าน
ก็เห็นไหมคะก็คือเหมือนกับว่าคําพูดของทักษิณเนี่ยเขาก็จะมองว่าบางทีคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าก้าวไกลมีดีอะไรก็เหมือนคล้ายๆว่าก้าวไกลเนี่ยเก่งในเรื่องของการโฆษณาทางด้านโซเชียลคนก็เลยหลงเชื่อไปเลือกก้าวไกลในขณะที่ว่าสินค้าของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดีมากเลยนะแต่ว่าไม่เก่งในการโปรโมทอะไรแบบนี้ก็เลยคนก็เลยแบบว่าหันไปสนใจทางด้านก้าวไกลเนี่ยเห็นไหมคะก็เลยมีคนเขาเข้าไปด่าว่าพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณดูถูกคนที่เลือกก้าวไกลอะสิถูกไหมถูกไหมคะแบบคล้ายๆว่าคุณไม่รู้อะไรแล้วคุณไปเลือกก้าวไกลทั้งที่ว่าสินค้าของเพื่อไทยเนี่ยดีมากเลยนะเห็นไหมคะมันก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวมาดูวันนี้นะคะอันนี้มีคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าสมัยหน้าเนี่ยเพื่อไทยต้องตามพรรคประชาธิปัตย์กลับไปนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนเลยสมัยหน้าเนี่ยก้าวไกลเนี่ย100%แน่นอนต่อมานะคะอีกท่านนึงบอกว่าแพ้ความไม่ชัดเจนและความมั่นหน้ามั่นหนกเกินไปนะคะนี่เป็นอีกคนนึงแสดงความคิดเห็นส่วนอีกคนนึงนะคะบอกว่านี่ยังไม่รู้ตัวอีกหรอของดีกว่าคนเขาจะไม่เปลี่ยนใจแต่เพราะอะไรก็สู้ไม่ได้แคนดิเดตตามเวทีต่างๆก็ไม่ว้าวก็คือไม่ว้าวอ่ะไปดีเบตอะไรแบบเนี้ยไอทีก็แย่กว่าเขาความชัดเจนก็ไม่มีส่งอุ้งอิงคนเดียวคนยังจะเลือกซะกว่านี่อีกคนนึงออกมาพูดทีไรก็กราฟลงหมอชลน่านก็ไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เลยนโยบายรอบนี้ก็ตีไม่แตกคุณไม่เอาเสียงคนที่เขาอยากจะแก้ไขมาตรา112ก็เสียไปอย่างน้อย10ล้านเสียงแล้วมั้งเนี่ยโทนี่เนี่ยช่วยลูกสาวก็ไม่ต้องออกสื่อดีกว่ามั้งออกมาทีไรไม่ได้ช่วยเลยนะเหมือนทำให้สถานการณ์มันแย่ลงนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนที่อยู่ใน Facebook ของคุณจักรภพนะคะต่อมาคนนี้บอกก้าวไกลชัดเจนตรงไปตรงมาวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของพิธาเป็นไปโดยธรรมชาติบางคนนะคะมาบอกว่ามาเฝ้าดูทีมส้มที่ลงเขตสายไหมบ้านผมเคยได้ยินชื่อเพราะเป็นทนายที่มีแฟนเป็นตำรวจที่คอยช่วยม็อบน้องๆเห็นตั้งแต่แรกยังคิดจะสู้เจ้าของพื้นที่เขาได้หรือเจอมายืนตอนเช้าๆโบกไม้โบกมืออยู่ที่แยกคอปออทุกเช้าจนเราต้องเปิดกระจกมาทักทายด้วยจากนั้นก็ได้เห็นลงพื้นที่ทุกวันเลยไปทุกหมู่บ้านไม่ใช่แค่นั่งรถแห่นะเธอเดินไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะมาหลายครั้งจนชาวบ้านเริ่มรักและเห็นในความพยายามของเธอจากนั้นเริ่มมีชาวบ้านเนี่ยเอาน้ำเอาข้าวเอาขนมมาให้เยอะแยะเลยป้ายก็น้อยรถก็แห่น้อยผมว่าเขาใช้เงินน้อยกว่าทีมเพื่อไทยมากๆเลยนะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นน่ะจักรยานล้มช้างก็คือในตอนนี้คือก้าวไกลเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยถือทรโคงแล้วไปหาเสียงกันเองเพราะว่าเวลามันน้อยมากทุกคนก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงไม่ว่าจะเป็นคุณรักชนกคุณโตโต้ทุกคนนะคะไปหาเสียงกันเองอะนอกจากจะมีบางวันที่หมุนเวียนจะมีตัวดาวสสเนี่ยไปช่วยกันหาเสียงอย่างเช่นพวกคุณช่อคุณทีมพิธาคุณธนาธรคุณวิโรจน์สสเบญจาคุณเจี๊ยบอมรัตน์อะไรพวกนี้ก็คือจะตะเวนกันไปช่วยกันเป็นบางวันหมุนเวียนกันไปแต่ส่วนใหญ่คือจะให้สสเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมคะแล้วคุณรัชนกเนี่ยเขาจักรยานล้มช้างอันนี้แหละคือมันตอบโจทย์ไงว่าคนรุ่นใหม่เขาต้องการแบบนี้แต่ว่าคือทักษิณก็อาจจะมองอีกรูปแบบนึงนะเหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างไงว่ามันอาจจะเพราะว่าทางสสของก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นคนเจนรุ่นใหม่เยอะในขณะที่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นอาวุโสอย่างที่เราเห็นนะว่าหมอชลน่านสุทินคลังแสงนะคุณภูมิธรรมอะไรเงี้ยซึ่งในทวิตเนี่ยถ้าคุณไปตามดูได้เลยคุณภูมิธรรมเนี่ยเวลาทวิตอะไรออกมาเนี่ยคือคนก็จะด่าเยอะก็คือเหมือนกับว่าแนวคิดมันจะเป็นในแนวของคนรุ่นเก่าไงของเจนbaby boomer ซึ่งเนี่ยแหละมันคือแก๊ปที่มันเป็นช่องว่างอาจจะเป็นความต่างตรงนี้ก็ได้ที่ทำให้มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณทักษิณเขาก็รู้สึกช็อกพอสมควรไงในว่า
เอ้ยเขามั่นใจว่าเออมันต้องแลนสไลด์นะแต่กลับกลายเป็นว่าเออมันไม่สามารถแลนได้แล้วแถมยังทำให้มีการแบ่งเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปสู่ก้าวไกลด้วยนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ยกตัวอย่างก็แล้วกันนะอันนี้อีกคนนึงเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็น FC ของเพื่อไทยมาตลอดอายุ50ปีผ่านแล้วครับผมเนี่ยยังเปลี่ยนใจเพราะเอากลุ่มกวนเก่าๆที่เป็นสินค้าเก่าๆกลับไปกลับมาเดิมๆไม่ชัดเจนท่านเนี่ยจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ๆอนาคตอีก4ปีข้างหน้าได้เลยครับบ้านใหญ่ลงแบบเดิมๆทำงานแบบเดิมๆคงกลับมาได้ยากแล้วครับเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือเขาวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยนะเห็นไหมคะว่าแบบเดิมมันไม่เวิร์กแล้วซึ่งคุณเห็นไหมคะว่าตอนที่ทักษิณจาแลนสไลด์เนี่ยก็คือดูดพวกสามมิตรกลับมาดูดพวกสมศักดิ์เทพสุทินดูดเนี่ยคิดว่าพวกนี้มันจะมาเป็นแม่เหล็กแต่ว่ามันไม่ใช่ไงคือคุณก็รู้อยู่ว่าคนยุคลุงตู่เป็นยังไงก็คืออินเทอร์เน็ตไม่รู้เรื่องอะทุกวันนี้ยังมาสอนให้เด็กใช้ Google อะคุณถามหน่อยมันโอเคไหมอะมันไม่โอเคไงนะคะนี่แหละคือจุดอ่อนแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทักษิณเขาจะยอมรับตรงนี้เปล่าอืมนะคะแล้วมีคนนี้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าทำไมทักษิณถึงได้ดูถูกความคิดของประชาชนแบบนี้คะเราคนนึงแหละที่เราไม่เคยสนใจการเมืองเลยแต่เราเห็นผลงานของก้าวไกลมาตลอด4ปีเขาเคียงข้างประชาชนมาโดยตลอดเลยเขากล้าเปิดหน้าสู้เขากล้าชนเหมือนที่เพื่อไทยเคยทำแต่เขากล้าพูดในสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่กล้าพูดเลยก่อนจะมาพูดแบบนี้ทักษิณไปวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะคะว่าทำไมแพ้ขนาดนี้เห็นไหมคะอันนี้คือขอให้ทุกคนไปแสดงความคิดเห็นกันเอาเองนี่คือมีอ่านให้ฟังโอเคเราไปต่อที่สเตตัสต่อไปนะคะเขาบอกว่าบ้านผมจะกลับบ้านน่ะมีอะไรไหมนะคะก็คือคล้ายๆว่าทักษิณถามว่าเออเนี่ยเขาจะกลับบ้านอ่ะมันมีอะไรไหมอ่ะมันมีอะไรหรอเอออะไรแบบนี้นะคะก็หลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนะคะว่าในสิ่งที่มีพูดมันจริงป่ะลองเข้าไปดูที่ Facebook ของคุณจักรภพเพ็ญแขนะคะมีคนไปวิวาทะด้วยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไปดูกันต่อมานะคะก็มาที่สเตตัสอันนี้นะคะบอกว่าคำว่าสู้ไปกราบไปความจริงเนี่ยเราไม่ได้สู้แต่ทำงานไปตามภารกิจผมกับคุณหญิงเนี่ยสมรสพระราชทานการจะไม่ให้รู้สึกเคารพในสถาบันนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสเตตัสเดียวกับที่อาจารย์สมศักดิ์ได้เอาไปลงแล้วอาจารย์สมศักดิ์ถึงได้บอกไงว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยรับไม่ได้ก็คือตลอดเวลาที่คุณทักษิณเนี่ยไปอยู่นอกประเทศแล้วไปคุยกับคนต่างชาติหรืออะไรเนี่ยคุณทักษิณจะนินทาเจ้าตลอดแต่เห็นไหมคะพออีกด้านนึงเนี่ยทักษิณก็จะบอกว่าเนี่ยผมอ่ะเป็นรอยัลลิสต์นะผมเนี่ยจงรักภักดีต่อสถาบันก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่าเนื่องจากทักษิณต้องการกลับมาก็นั่นแหละก็คือเขาก็เลยต้องแสดงความจงรักภักดีไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามีไม่ได้รู้สึกแปลกนะมี่ก็เห็นด้วยนะเพราะว่าเราก็เข้าใจตลอดเวลามี่ก็พูดเลยว่าเขาก็สมควรได้รับการกลับบ้านอ่ะเพราะเขาก็อายุขนาดนี้เขาต้องไปแขวนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย10กว่าปีเกือบ20ปีมี่คิดว่ามันโอเคแล้วอ่ะก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะกลับได้อันนี้มี่เห็นด้วยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบทำเลยเพราะตลอดเวลามี่เคยพูดเลยว่าคนไทยต้องได้รับการกลับบ้านทุกคนนะคะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกเนรเทศออกไปตราบใดที่เขายังเป็นคนไทยเขาเกิดในแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นมีถึงได้บอกไงว่ากฎหมายอันนี้มันริดรอนสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายกาจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงแล้วก็คุณนักศิลป์ได้บอกว่ายุทธศาสตร์ที่ง่ายนิดเดียวชัยชนะเนี่ยเป็นของคนที่คิดเกมใหม่นะคะนี้เป็นวาทะของคุณทักษิณเนาะต่อมานะคะบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเก่งที่สร้างหัวคะแนนธรรมชาติได้เยอะโอ้โหก็เหมือนกันค่ะก็มีคนเขาก็เข้าไปด่าเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะบอกว่าผมว่าทักษิณควรหุบปากได้แล้วบางคนก็บอกว่าท่านต้องมองศัตรูที่แท้จริงของเราให้ออกศัตรูที่แท้จริงของเราก็คือก้าวไกลเขายึดฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทีละนิด
ทั้งในภาคเหนืออีสานดังนั้นเนี่ยในครั้งหน้าทักษิณต้องประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่าเรานั้นจะไม่รวมกันเพราะความขัดแย้งเนี่ยได้หมดไปแล้วถ้าก้าวไกลยังดึงดันที่จะก่อศึกอีกก็ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวไปสุดท้ายเขาก็จะแพ้ภัยตนเองไปอันนี้ก็แสดงว่าเขาก็เชียร์ทักษิณอยู่แล้วก็เชียร์ให้ทางทักษิณเนี่ยตัดขาดกับก้าวไกลไปเลยคนจะได้แบบเข้าใจว่าทักษิณเนี่ยไม่เอาด้วยนะคนก็จะได้แบบว่าชัดเจนกับทางเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วมี่คิดว่าคนละฐานเสียงนะก็คือเหมือนกับว่าคนที่เขาเลือกเพื่อไทยเนี่ยเขาเกลียดก้าวไกลด้วยซ้ำส่วนคนที่เลือกก้าวไกลก็คงจะเกลียดเพื่อไทยมี่คิดว่ามันคนละฐานเสียงอ่ะคือตอนนี้มันแบ่งแยกกันชัดเจนแหละเพราะว่าเราเห็นชัดอ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าทุกวันนี้ที่เขาด่ากันก็เพราะเขาเกลียดกันเนี่ยแหละก็คือระหว่างติ่งสองติ่งก็มานั่งทะเลาะกันซึ่งมี่ก็ไม่เห็นด้วยเนาะไม่เห็นด้วยว่าการที่จะมานั่งทะเลาะกันทะเลาะกันทำไมก็คือถ้าจะพูดคุยกันก็ต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะคะไม่ใช่ว่าด่าทอหยาบๆคล้ายๆอะไรแบบนี้เราไม่สนับสนุนต่อมานะคะมีอยู่คนนึงก็บอกว่าลุงก็คือลุงค่ะลุงควรที่จะเงียบเพื่อไปดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศดีกว่าค่ะ mindset ของคนรุ่นใหม่กับ mindset ของคนรุ่นลุงทักษิณเนี่ยมันยังต่างกันนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นเนาะบางคนก็บอกว่าเพื่อไทยควรไปสร้างเจนใหม่ๆได้แล้วนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวได้ตามประชาธิปัตย์ลงคลองแน่นอนนะคะอันนี้ก็โอเคอ่านหอมปากหอมคอเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสเมื่อ1ชั่วโมงไม่มีนะ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็รีโพสต์ของตัวเองนะคะเป็นคำว่ายิ่งตรงข้ามเผด็จการคิดงานใหญ่ยิ่งไม่อาจเผลอให้หัวใจหลงชนะ1การรบอย่าจบลงพอสวมมงกุฎได้พ่ายสงครามนะคะอันนี้มิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจักรภพเนี่ยจะหมายถึงอะไรแต่ว่าเขาได้รีโพสต์อีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่ามีความสำคัญแต่ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูนะคะก็ลองดูก็แล้วกันเพราะว่าคุณจักรภพเพนแขเนี่ยก็ตามติดคุณทักษิณเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรรีโพสต์ในคำพูดของคุณทักษิณแล้วให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะหมดเลยเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรนะคะก็จบนะคะด้วยสเตตัสของคุณจักรภพเพ็ญแขนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตแกนนำของคนเสื้อแดงนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้ลี้ภัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เก็บมาฝากกันสำหรับใครที่ยังเป็นแฟนคลับของคุณจักรภพเพ็ญแขนะคะโอเคก่อนที่จะไปที่ประเด็นสุดท้ายเนาะของหมอวรงค์นะคะก็น่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมี่จะขอดื่มน้ำสักครู่นะคะสักครู่ค่ะ